เทศอบรมพระวันที่6มีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนมากเทศศาสนาทุกวันนี้มักจะมีแต่ชื่อแต่น้ำลายพ่นใส่กันความจริงตามหลักธรรมไม่ค่อยปรากฏในหัวใจผู้นับถือศาสนาเขาดูถูกศาสนาก็เพราะเราผู้นับถือศาสนาปฏิบัติไม่ถูกตามหลักศาสนธรรมเมื่อจิตหาหลักยึดไม่ได้ก็ไร้สาระหาความสงบไม่ได้เลยฉะนั้นอะไรเจริญจึงไม่เหมือนใจเจริญด้วยธรรมโลกต้องการให้วัตถุสมบัติเจริญจะได้มีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือแต่ถ้าใจไม่เจริญจะหาความสุขมาจากไหนจงเห็นใจเป็นสำคัญเทศจวนจบหน้าเอก็หยุดจากนั้นก็พูดปริยายกันนี้ห้ามคฤหัสถ์ฟังและอัดต่อเพราะเหมาะสำหรับพระโดยเฉพาะเท่านั้นยังไม่จบหน้าเอหยุดก่อนด้วยความสกปรกเท่านั้นมันก็เสียตัวของมันเองเราดีอยู่เสมอว่าเราไม่ดีใครจะชมเชยขนาดไหนก็เถอะมันก็เท่าเดิมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เรื่องศาสนาเรื่องความจริงเป็นสำคัญไหนนี่มันถึงไม่ได้เรื่องทางปฏิบัติตลอดแล้วแหละหาความจริงจังไม่ได้ผู้จะมาพูดให้ฟังเรื่องหลักการภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงียบนั่นได้เรื่องอะไรเลยเป็นแค่ไหนของจริงมีอยู่ประจำแท้ๆในกายในจิตของตัวเองสอนก็สอนลงที่นี่ที่ของจริงนี่ซึ่งควรจะพิจารณาค้นคว้าตามหลักความจริงให้เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจงบำเพ็ญมาและบำเพ็ญมาทำอย่างนี้จากหลักสัจธรรมความจริงอยู่ที่นี่ขุดค้นลงที่นี่มันไม่รู้ได้เลยมันต้องรู้ไม่มีเรื่องสมัยการสถานที่อันใดที่จะมาขีดขวางบังคับปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินอันถูกต้องมีงามของผู้ปฏิบัติดีอยู่แล้วให้แค่คาดจากผลที่จะพึงได้รับมากน้อยตามกำลังของตนการปฏิบัติเป็นของสำคัญไปตื่นลมตื่นแล้วอยู่นี่ศาสนามีแต่ลมนะลมปากเรียนซะจนปากจะฉีกแล้วได้ลมมันมาก็มาอวดน้ำลายกันเหมือนสุนัขรักกัดกันเหมือนน้ำลายฟุ้งน่ะกัดกันเอาจำแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะจำชื่อของอรรถของธรรมของมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อเท่านั้นก็ว่าตัวรู้ตัวฉลาดกิเลสตัวเดียวไม่หลุดลอยออกเลยหัวใจมันร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกไม่เห็นโทษของตัวเองบ้างเลยไอ้เรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ทำสามประการนี้เกี่ยวเนื่องกันปริยัติก็จะการศึกษาอย่างน้อยเบื้องต้นพระอุปัชฌายะให้อุวาทสั่งสอนแล้วนั่นคือปริยัติเยซ่าโลมานาฆ่าดันตาตะโจตะโจดันตานาฆ่าโลมาเยซ่าผมคนละพันหนังเป็นต้นแล้วก็ย้อนกลับมาให้พิจารณาอาการเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจด้วยความมีสติด้วยความจงใจทำอย่างจริงจังนี่แหละคือคุณจะเปิดมรรคผลนิพพานหรือนี่แหละคือเครื่องปราบกิเลสกิเลสมันชอบยึดชอบถือสิ่งเหล่านี้นี่ก็ปริยัติจากนั้นหลักลุกขโมลเสนาสนังสอนอยู่แล้วยิสาจะประปชาตัดทาโวยาวชีวังยิสาโอกระมีอยู่เป็นต้นมันมาชาทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลร่วมไม้ชายป่าชายเขาว่ากันไปเรื่อยตามถ้ำเนื้อผาในป่าโลกพงไพที่ไหนจะเป็นที่สะดวกกายสบายใจในการบำเพ็ญสมณธรรมให้อยู่ในสถานที่นั้นและทำความอุตสาห์พยายามนี้ตลอดชีวิตเธอนั่นนี่คือปริยัติได้เรียนมาแล้วทุกคนจากวิทยทำไมไม่ทราบว่าปริยัติคืออะไร
จากนั้นก็ปฏิบัติตามเจสาลงมานะขาตังโตท่านดันตาตะโจท่านพิจารณาอย่างไรเอาพิจารณาลงไปที่ผมมันเป็นยังไงความสกปรกโสมมของมันใครทำไมถึงเทิดทูนมันนักหนาเชิดชมเชยมันนักหนาจึงตกลงไปหาอาหารซึ่งเป็นที่รับทานเท่านั้นเส้นเดียวก็ขยักขยั่งกันมันเป็นยังไงนึกไปอย่างนั้นถ้าเป็นของดีของสกปรกของสะอาดทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นขยักขยั่งกันทำไมคือนั่นไปหมดนั่นเป็นไรที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงผมขนมันอยู่ในที่สกปรกเกิดจากที่สกปรกในร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความสกปรกแก่กองแห่งความสกปรกทั้งสิ้นปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นแล้วมันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากสถานที่นั้นตัวมันเองก็เป็นตัวปฏิกูลโสโครกอยู่แล้วพิจารณาไปเห็นตามความจริงเล็บก็ดูเอาฟันก็กระดูกนั่นแหละตัวสกปรกต้องล้างอยู่เรื่อยไม่งั้นเหม็นฟันหนังมันหุ้มกระดูกอยู่นี่พอดูกันหน้าแล้วก็หลงกันด้วยหนังนี่เท่านั้นบางบางนาเลยโลกจะว่าฉลาดได้ยังไงเมื่อมาหลงแค่นี้หนังที่เคยเสกสรรปั้นยอว่าสดสวยงามว่าเป็นหญิงเป็นชายสัตว์เป็นบุคคลถ้ามันหาความจริงอย่างนั้นไม่ได้มีแต่ความจริงเรื่องธรรมชาติหรือธรรมขันธ์เท่านั้นนี่ภาคปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี่พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยทำไมจะไม่รู้คิดอย่าปล่อยมันไปที่อื่นเคยปล่อยมาพอแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราควรจะนำมาบวชมาลบกันตั้งแต่วันเกิดมามันเคยคิดเคยปรุงเรื่องอะไรตั้งแต่จะไม่บวชปล่อยจิตปล่อยใจซะจนเสียเนื้อเสียตัวไปมีมากมายเสียผู้เสียคนเพราะการปล่อยใจเดี๋ยวที่เวลานี้เราจะรักษาใจให้เป็นของมีคุณค่าอันใดที่ไม่ดีสำลอกปลอกออกจากใจใจรับความสงบร่มเย็นด้วยการปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักบวชนี่แล้วนี่มีหน้าที่ที่จะต้องพึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามความมุ่งมั่นของตนที่คิดเอาไว้พิจารณาเห็นชัดเจนเลยอันไหนอาการใดที่เป็นที่เหมาะสมไม่ว่าแต่เพียงผมผลและพันหนังในเนื้อเอ็นกระดูกและอื่นๆที่มีในร่างกายนี้เหมาะสมอาการใดกำหนดพิจารณาอาการนั้นเป็นอารมณ์ของใจได้ทั้งนั้นที่ท่านบอกว่าอัตจักปัญจกกรรมฐานตัวกรรมฐานมีหนังเป็นที่5นี่เป็นต้นคือครอบไว้หมดเลยพอถึงหนังอยู่เวลาไม่พอในการรวมสอนคนอยู่ขณะที่บวชอันนึงสอนหนึ่งแค่นี้จากนั้นก็อธิบายต่อไปถึงเรื่องอาการ32มันเป็นอาการรวมเข้าก็เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลก็เรียกกันไปอย่างนั้นแหละมีความจริงที่ไหนเรามาถือมาจริงมาจังมาเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายของของใสของงามแล้วก็ปกขนาดไหนก็มาเสกสรรปั้นยอเอาฝืนความจริงกันมีถึงแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะพี่เอาความสุขความสบายความเบาอกพอใจมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านถึงได้เปิดเผยสิ่งนี้ด้วยถ้าจากบรรยากาศธรรมฐานพิจารณาแยกแยะดูให้ดีออกจากนั้นก็เข้าถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกมาหมักให้ใหญ่ตับทางปืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่น้ำมันแหลกไปหมดเป็นไรทำมันหนีไปไหนจิตปล่อยไปไหนก็ปล่อยไปแล้วมันมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนำมาสู่ตัวเองเพราะการปล่อยใจการรักษาใจจะมีความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็เป็นความทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสตัณหาว่าซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าไม่ทุกอย่างแบบลอยๆนำไฟมาเผาเราอยู่เฉยๆเหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยใจมันผิดกันตรงไหนทุกข์เพราะการรักษาใจกับทุกข์เพราะการปล่อยใจเป็นยังไงเทียบกันสิทุกข์เพราะการปล่อยใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาสภาวะฉุดลากไปปล่อยไปตามมันคล้อยไปตามมันแล้วขนทุกข์เข้ามาเผาลงหัวใจไม่มีหยุดก่อนมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีแต่ฟืนแต่ไฟอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการปล่อยใจนี่ความทุกข์ในการบังคับบัญชาจิตใจให้อยู่ในร่องรอยในกรอบแห่งธรรมเพื่อจะพอถอนที่เดียดซึ่งเป็นตัวข้าศึกสำคัญนี้จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนสุขก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นนี่เป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นจนเป็นที่พอใจควรรับทุกอันนี้ควรสู้ไม่ควรถอย
เป็นลูกศิษย์ตถาคตมุ่งต่อมรรคผลนิพพานแล้วมีอะไรที่ประเสริฐเลิศโลกในอันนี้ในสามโลกธาตุนี้ก็ฟังเรื่องให้จำทุกขังหน้าตาครอบอยู่หมดแล้วเราจะหวังเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีแต่จิตดวงเดียวที่จะแก้ให้ออกจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบเลยว่ากิเลสประเภทนั้นเข้ามาเหยียบย่ำกิเลสประเภทนี้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกิเลสว่าจิตใจมีความทุกข์ความลำบากเพราะสิ่งเหล่านี้ย่ำยีทั้งจริงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าของคือสติปัญญาเป็นสำคัญมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนที่จะช่วยเหลือจิตใจให้รับความสงบไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากเหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนโดยถ่ายเดียวเห็นเมื่อได้รับการบังคับบัญชาการรักษาการบำรุงอยู่เสมอต้องมีวันหนึ่งจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบมันหนีกำลังของมรรคแต่ไม่ได้มรรคคือสติเป็นสำคัญความเพียรหนุนอยู่ตลอดเวลาความอดความทนทุ่มลงไปเลยเราเอาความอดความทนไปทุ่มแต่อย่างอื่นเราทุ่มมาพอแล้วเกิดประโยชน์อะไรแต่นี้เวลานี้เราจะเอาความอดความทนความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างในอิทธิบาททั้ง4คือฉันทาวิยะจิตตวิมังสามุ่งเข้ามาสู่จุดเดียวนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายด้วยความเพียรไม่เป็นไรเราสวดกุศลาให้เราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องกลัวว่าใครจะมาสวดกุศลาให้เอาสิให้สวดกุศลากิเลสเป็นไรถ้าเรามีกุศลาแล้วกิเลสต้องตายถ้าเราไม่มีกุศลาแล้วอกุศลานั่นนั่นกิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาเราตลอดเวลาเผาทั้งเป็นนี่แหละกิเลสมันเผามาตั้งแต่วันเกิดออกนั้นก็เผาไปพบน้อยพบใหญ่เผาไปทุกพบทุกชาติไม่หยุดไม่ถอยนี่เป็นกิเลสเผาเราเราไม่เคยจะเผากิเลสสักทีนี่เราพยายามจะเผากิเลสด้วยกุศลธรรมะคือความเฉลียวฉลาดถ้าสติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปทุกข์กับทุกข์โลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งความทุกข์จะเอามีความสุขความสบายโดยที่ไม่ประกอบเหตุอันใดเลยอยู่เฉยๆให้เป็นความสุขขึ้นมานี้มันได้ยังไงไม่ใช่คติธรรมดาเราเป็นนักรบต้องเอาไม่ถอยลองพิจารณาตามที่ว่านี่มันจะไปไหนพ้นไปไหนได้วะถ้ามีความจริงจังกับการพิจารณาจริงๆต่อสู้กันด้วยสติปัญญาต่อสู้อดทนตายเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ทนเท่าไหร่สติปัญญาหมุนติ้วเข้าไปติ้วเข้าไปเอาไม่มีที่ออกไม่ต้องออกมีแต่พุ่งบุกหน้าเลยจะตายก็ตายข้างหน้าไม่ถอยหลังนี่ละความจริงเวลาจะเกิดขึ้นเวลาจึงกรอบนี่สติปัญญาคุ้มมันไปคุ้มไปเมื่อมีทางออกมีแต่ทางสู้อย่างเดียวแล้วก็สติปัญญาเกิดเราได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นทีนี้ความเข้มแข็งความอาจฐานมันเกิดขึ้นเองความอดความทนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความดีที่จะสนับสนุนสติปัญญาให้เป็นเครื่องแก้กิเลสแล้วมาพร้อมๆกันนี่เป็นหลักสำคัญเราสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความจริงใจได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรเอานิสัยนั้นแหละมาสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยได้ผลอย่างนั้นจะสอนแต่อ้อยอ้อยเอาแล้วแต่จะเป็นไปอย่างนี้เราไม่เคยได้ผลได้ประโยชน์เคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาบางทีเราทำให้เราต้องคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนแล้วเอามาวิจัยไข้ควรดูนี่เวลาอยู่กับหมู่เพื่อนในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เราตอนที่จิตของเรายังไม่ได้หนักได้เขียนอะไรเลยอย่างฟุ้งเฟ้อเหิมวุ่นวายทั้งๆที่มุ่งไปหาของจริงกับท่านแต่กิเลสมันไม่ได้มุ่งหาของจริงกับเรามันก็เดินตามแผนกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นไปอยู่กับท่านมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในตัวเองมันน่าอายจะตายไปแต่ก็จะทำไงมันสุดวิสัยพยายามทำความภาคความเพียรกลางคืนบางคืนไม่นอนฝันตลอดลุ่งเดินจากกรมอ้าวมันต้องไปทันทันหันฝันจนเที่ยงนั่นหันแล้วมันก็ไม่เรื่องต้องให้คิดหมู่ดูหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนนั่งทำนั่งทำนี่ปอกๆแป๊กๆไปอยู่ธรรมดาหมู่เพื่อนท่านก็ไม่เห็นถ้าพูดถึงเรื่องความภาคเพียรเราดูอาการภายนอกของท่านก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะท่านทำไมจึงไม่มีความอยู่สบายเป็นสุขให้เรานี่ความภาคเพียรก็แทบล้มแทบตายแต่ทำไมจิตใจเราถึงร้อนเหมือนปืนเหมือนไฟนี่เราจะเอาแบบท่านมาใช้จะเป็นยังไง
ความสอบความแสวงหาความเทียบหาเหตุหาผลหาหลักความจริงมาคิดนะจิตมาทดลองดูวันสองวันโอ้ยกิเลสมันยิ่งโหมหน้าเข้ามาไม่ทราบว่าทางด้านไหนต่อด้านไหนโอ้ยไม่ได้นั่นเอาล่ะนะที่นี่นะเราลองทดลองดูนี่ยิ่งเป็นการหมอบต่อกิเลสถ้ามันเหยียบย่ำทำลายเป็นอย่างนี้ไม่ได้นิสัยเรากิเลสมันไม่ชอบมันกิเลสมันไม่สงบด้วยวิธีนี้ก็ฟิตทันทีกลับหลังปั๊บทันทีอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเรื่องความเปลี่ยนหรือเฉยไม่เคยไม่อยู่เราทำไมเอากันหนึ่งมันยากนิสัยของเรามันหยาบแล้วก็พูดมันหยาบต้องหนักสำหรับผมเองนี่หนักมากหากว่าจะทำรู้ความทำไปธรรมดาธรรมดาอยู่ไปหลังไปนอนไปคุยกันไปก็หมู่เพื่อนแล้วท่านนั้นมันไม่ได้เรื่องหนุ่มน้อยกับตะลุมบอลหันหน้าหนีไม่ได้หลับตาพิษเดียวหมัดมาแล้วหมัดกิเลสมันเร็วยิ่งกว่าอะไรต้องเหมือนกันติ้วติ้วไม่เอาเนี่ยนิสัยอย่างนั้นไม่ได้แล้วกับเรานี่ไม่ต้องกวนกันเรามันอยากเอาก็เอาให้มันขั้นอยากตามเรื่องของเรานี่มันก็ฟาดมันไปตามเรื่องนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นซึ่งเราดำเนินมาโดยตลอดมันมีแต่วิธีการแบบนี้ทั้งนั้นแล้วจะมาสอนหมู่เพื่อนรุ่มๆดอนๆแต่เอาหน้าดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ผมสอนไม่ได้จึงทำให้เข้าใจในเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเผ็ดร้อนมากทีเดียวเราพยายามสืบสอบตั้งแต่ท่านดำเนินปฏิบัติเบื้องต้นมาเรื่อยมาหมู่เพื่อนทั้งหลายอาศัยอยู่กับท่านที่40 50นั่นไม่ใช่น้อยนะในเบื้องต้นที่ท่านยังไม่ได้ไปเชียงใหม่ท่านเผ็ดร้อนมากทีเดียวไล่ท่านหนีนี่มากมาหลวงได้มาเกลือกลางๆมาทำอะไรผิดๆก็พลาดแล้วท่านไล่หนีเลยคำว่าไล่หนีนั่นคือท่านนำทางไม่ได้หมายถึงเราผิดที่เข้าบทวินัยเยียวยาไม่ได้หรือเข้าสงฆ์ไม่ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นท่านรำคาญธรรมดานี่คือไม่อยากเห็นอืดอาดเหนื่อยลายผิดนั่นพลาดนี่ด้วยความไม่ตั้งใจหรือเผลอเลอะเลอะเมื่อมองมองอะไรอย่างนั้นไล่หนีเรื่อยๆนี่เราทราบมาโดยลำดับหลังฟังที่ท่านเป็นยังไงเพราะท่านไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นท่านเอาจริงเอาจังทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาที่ออกมาก็ออกมาจากนิสัยจึงต้องแสดงอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดร้อนร้อนอยู่เสมอถึงกระทั่งท่านมรณภาพมีนิสัยอย่างนั้นด้วยอันนี้ว่าเออยังไม่มีเพราะท่านไม่เห็นคุณค่าของเขาว่าจะเป็นอัตตนธรรมให้แจ้งที่เด็กคนได้มีเรื่องขนาดท่าทางลงไปขนาดกิเลสนั่นเองตกใจผู้มาศึกษามีกำลังท่านอาจารย์ขานี่แหละฟังนี่เผ็ดร้อนขนาดไหนสอนพระสอนเนนดุพระดูเนนนี่แรกเลยเพราะนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ทำความเพียรทุกวันหนึ่งนี่ทำทันกรมไว้สามแห่งก็มีฉันอาหารเสร็จแล้วไปเดินสายนี้จนกระทั่งนู่นเที่ยงหยุดแล้วพักก่อนหน่อยแล้วตอนบ่ายลงเดินกรมสายนี้จนค่ำบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมที่นี่พอตกมืดมาเดินกรมอีกสายหนึ่งบูชาพระสงฆ์เอาจริงเอาจังคาดเคลื่อนไม่ได้เป็นเอาให้ได้อย่างนั้นนั่นเอาจริงท่านมีความสัตย์ความจริงทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยในการแก้กิเลสเพราะกิเลสท่านทำให้เกิดทุกข์นี่แล้วการแก้กิเลสมันจะมีทุกข์บ้างยังไงมันต้องมีเป็นธรรมดาเขาจริงเขาจังเขาดูถูกอย่าย้ำศาสนาก็ดูถูกอย่าย้ำเราผู้ปฏิบัติไม่โกงตามหลักทำหลักที่ไหนทำที่หน้าดูถูกหน้าตำหนิเขาจึงตำหนิใครจะไปตำหนิเขาหรือว่าเขาทีเดียวมันไม่ถูกเราต้องเล็งตัวเราถ้าเราดีอยู่แล้วใครจะตำหนิมาสักกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปากก็ทำเถอะมันเป็นลมปากเท่านั้นแหละมันไม่ได้มากระเทือนเราเพราะเราดีอยู่แล้วมันจะถูกได้ไหมสำคัญที่เรานี่เป็นผู้ที่รู้เรื่องอะไรยิ่งกว่าใครในตัวของเราเองพยายามจะแก้ไขตรงนี้การพิจารณาก็ให้ย้ำแล้วย้ำเล่าดูให้เห็นชัดเจนในขณะที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเที่ยวกรรมฐานข้างบนข้างล่างอยู่ในสกลกายนี่
ขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางรอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้าใจไม่ให้มันหนีจากนี้ใจไปเที่ยวไปพอแล้วเที่ยวตรงรอบโลกธาตุมันเกิดประโยชน์อะไรที่นี่จะเที่ยวรอบธาตุรอบขันธ์อันนี้ซึ่งเป็นกองวัฏฏะใหญ่โตขนาดไหนมันเคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจะเที่ยวรอบวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในขันธ์อันนี้ด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเราบังคับลงไปมันไปไหนมันจะพ้นไปได้ยังไงเราเคยเห็นผลแล้วในการบังคับจิตอย่างโลดผลเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายมันจะไปไหนวาจิตนี่มาพอตั้งท่าเอาคิดไปไหนเอาไปที่มาบางทีตามนะเอาจะคิดอะไรเอาคิดออกมาพอคิดมาปั๊บจับปุ๊บเลยตามกันค้นกันพิจารณากันชี้แจงเหตุผลนั้นมันทราบทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งจิตยอมจำนนอ้าวจะไปไหนอีกหรือถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาเข้ามาถึงร่างกายกำหนดพิจารณาร่างกายทีหนึ่งหมุนติ้วลงเลยนั่นมันพ้นความทรมานไม่ได้เพราะจิตมันผ่าผลเรื่องการพึ่งปฏิบัติเรื่องความภาคเพียรต้องผ่าผลด้วยการสติปัญญาต้องผ่าผลไม่ฉะนั้นไม่ทันกับกิเลสตัวผ่าผลกิเลสหนักมือแล้วต้องหนักมือยิ่งกว่ากิเลสกิเลสถึงจะหมอบแต่เพียงเสมอกันก็เพียงย่ำย่ำกันไปเท่านั้นต้องหนักกว่ากิเลสกิเลสก็หมอบนี่ก็ได้เห็นเหตุเห็นผลประการหนึ่งแล้วอ๋อจิตนี่พ้นจากการฝึกการทรมานไม่ได้มันจะพยศขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งท่าพยายามที่จะทรมานกันแล้วพ้นไปไม่ได้เชื่อชัดถนัดใจเพราะได้ทำแล้วและได้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์แล้วเป็นสักขีพยานอะไรหาอุบายที่ไหนเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเรียกว่าปัญญานี่แต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้หยิบยื่นให้แล้วหลุดไม้หลุดมือไปก็ไม่ได้เรื่องเลยเราจะของคิดเองก็ไม่ได้เวลาท่านสอนก็ยึดเอาไปไม่ได้มันจะได้ประโยชน์อะไรถึงการที่จะทำให้มันสมาธิก็เอามันอยู่ในนี้มันไม่ได้เป็นสมาธิในจิตโดยเฉพาะแต่มันเป็นสมาธิอยู่ภายในร่างกายไม่ให้มันหนีเนี่ยบังคับในส่วนร่างกายมันเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนี้ขั้นร่างกายขั้นธาตุขั้นฐานนี้ออกนั้นเข้าไปในเป็นสมาธิอยู่ภายในจิตสงบแน่วนะมีหลายทักหลายตอนโดยอุบายปัญญาของเรานี่ที่พิจารณาทุกวันนี้อายุขนาดนี้มันยิ่งเป็นเหตุในพิจารณาให้ควรเทียบเคียงเหตุผลทั้งเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องผูกคนสัตว์ทั้งหลายมันไม่อยู่แล้วจิตถึงเวลามันจะพิจารณามันแยกแยะสมองถึงเรื่องสาระสำคัญในโลกนี้ที่โลกทั้งหลายอยู่กันดูกันยังไงทำไมจึงเพลิดเพลินกันอย่างนั้นหนาไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวอยู่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงเพศชายแม้จะจุดเพศเข้าบวชก็ตัวติดไปคนละทิศละทางมันเป็นเพราะเห็นใจโลกนี้มันถึงได้ติดข้องกันนักหนามาพิจารณาเกี่ยงแยกนู้นแยกนี้ไปถึงวัตถุต่างๆไปหมดจนทั้งถึงเงินถึงทองเข้าของสมบัติเป็นอย่างนั้นเพชรนินจินดามาพิจารณาทั้งหมดมันก็มีตั้งแต่เรื่องแรกค่ะเรื่องการทุกขังตาเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีคุณค่าเหนือกันอะไรนักหนาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมถึงต้องติดกันนักหนาทีนี้จะอยากเจริญอย่างทุกมื้อเช้าที่เขามากราบนี่เขามาขอพรสองคนที่มาจากนครปฐมอ่ะขอพรในการค้าขายมีความเจริญเนาะเจริญจิตใจที่อยากให้ถึงไปเจริญทางการค้าการขายหัวใจไม่อยากให้เจริญมากเลยนี่นี่ปัญหาก็ไปแล้วหัวใจเจริญด้วยนะถ้าลงหัวใจเจริญเนี่ยอะไรจะเจริญอะไรจะเสื่อมมันไม่วิตกวิจารมันสบายอยู่ตลอดเวลาถ้าหัวใจเจริญแต่หัวใจมันไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอะไรจะเจริญก็เถอะมันไม่พ้นจากไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลานั่นรับอย่างนี้พิจารณาเต็มความสามารถแล้วเนี่ยถึงเวลาจะพิจารณาเอาจริงเอาจังนั่งคนเดียวเงียบอย่างนี้จิตมันเหมือนกำลังพักนั่งซึมมันไหลดินละเอียดละออมันแยกมันแยกมันไปทั่วโลกอะฮะจะว่าจะหวังจะเอาประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่นะมันผิดกันกับแต่ก่อนพิจารณาอะไรนี่แต่เพื่อจะถอดจะแก้จะขายจะตัดจะฟันขาดจะบั้นมาจากตนเพราะสิ่งนั้นมันเป็นข้าศึกทั้งนั้นกับจิตที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตนี้เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกข้างในข้างนอกมันเข้าประสานกันแล้วมันก็เหมือนกับไฟกับเชื้อนั่นเองเมื่อเข้าประสานกันแล้วป้ามันก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา
ราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะพิจารณาแยกแยะตามหลักความจริงธรรมดาธรรมดานี่มันมีโอกาสแล้วมันก็เป็นแน่นอนเด็กอยู่คนเดียวไปคนเดียวเดินบินธบาตนี่ก็เหมือนกันเพราะจริงไม่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมีใครเดินตามหลังทุกชิ้นชิ้นมันพิจารณาไม่สะดวกมันเป็นทางจริตนิสัยของเรานี่เองไม่ได้คุ้นกับอะไรไม่คุ้นกับใครทั้งนั้นแม้แต่ธาตุขันธ์นั้นที่อยู่ด้วยกันก็เห็นคุ้นกันไม่ว่าอะไรกับไปคุ้นกับผู้ใดหากเวลาจะพิจารณาทำอะไรเนี่ยใดนี่มันก็สะดวกเดินไปกำหนดไปพิจารณาไปเรื่อยมันเรื่องเดินบันเทิงไปในจิตพอได้ความได้ความแล้วมันก็ปล่อยไปเรื่อยเรื่องพิจารณาเรื่องโลกเป็นโลกใครก็อยากเป็นจะเจริญจะเจริญการค้าการขายจะเจริญด้วยเงินด้วยทองด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพมีความเจริญจะเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เจริญด้วยความมีหน้ามีตาเนี่ยนี่จะเจริญแต่ว่าหัวใจไม่เคยคำนึงที่ว่าอยากให้มันเจริญซึ่งเป็นจุดใหญ่จุดสำคัญแท้แห่งความเจริญแห่งความเหมาะสมแห่งความสมหวังไม่สนใจอยากจะให้เจริญนี้จะอยากให้นั้นเจริญนั้นนี้เจริญมันเป็นความสุขขนาดความเป็นความสุขอะไรบ้างมันมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตัวนั่นแหละคือขาหาเก่าในที่ไม่ขาดนี่ยกมาเป็นคติให้ช่วยขณะที่เป็นมาโลกทั้งหลายต้องการความเจริญด้วยวัตถุนั้นวัตถุนี้นาก็จะมีสักกี่ร้อยกี่พันแปลงตึกรามบ้านช่องมีสักกี่ร้อยกี่พันชั้นมีสักกี่แห่งมีตลาดลาดเลเต็มไปหมดโรงแรมโรงแถวนะมีตั้งแต่ของเจ้าของไปหมดไปที่ไหนมีแต่ของทั้งหมดทั้งแผ่นดินนี่มันเจริญมันบ้าวัตถุที่รู้จักจิตมันเป็นบ้าไงแล้วหาความสุขได้ยังไงมันไม่ได้หลงอารมณ์ในที่เฉยหลงลมแค่นั้นอารมณ์ถ้าใจมันไม่เจริญแล้วจะมีเท่าไรมันก็เท่านั้นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นใจยิ้มของสำคัญพยายามปรับปรุงจิตใจโลกถ้าว่ามีทำภายในจิตใจแล้ววัตถุเจริญภายในจิตใจก็เจริญวัตถุเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้มีธรรมอันเจริญภายในจิตใจหรือผู้มีธรรมในใจสมกับมีสมบัติแท้ถ้าไม่มีธรรมแล้วก็อย่างว่านี่เราไม่ได้มุ่งอะไรกับเรื่องโลกเรื่องสงสารนั้นนี่จะทำจิตใจให้เจริญอย่างเดียวเท่านั้นทำไมมันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติศาสนาเพื่อความเจริญของใจล้วนๆภาคปฏิบัติเจสาลมานักขาทันตาแต่โจเป็นต้นมีตั้งแต่อุบายวิธีการเนื้องานที่จะทำจิตใจให้มีความเจริญขึ้นทำไมจิตใจมันไม่เจริญมันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอความจะเข้ามาง่ายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ปล่อยไม่ละนิสัยอันเป็นกิเลสปัญหาทวารนั้นยังเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหัวใจของพระอยู่มันในเรื่องอะไรทำไมไม่เอานิสัยพระเจ้ามาใช้นิสัยของสาวกมาใช้ท่านเปลี่ยนแปลงหมดมาจากคารวะเจริญจะเป็นเศรษฐีกระดุมพีพระราชามหากษัตริย์พอก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาเนี่ยบรรพชาทั้งหมดในศาสนาแล้วดำเนินตามหน้าที่นั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นอดทนต่อกิจการของตนคือความหลุดพ้นท่านจึงหลุดไปพ้นไปพ้นไปพ้นไปเรื่อยๆนั่นผลปรากฏขึ้นมาจิตไม่จะเดินมันจะพ้นได้หรือพ้นจากกิเลสได้หรือจิตต้องเจริญเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่แล้วปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะใจเป็นของสำคัญเลิศด้วยใจสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเลิศด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นสำคัญอยู่ที่จุดนี้อย่าละอย่าถอนอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเหยียบย่ำทำลายจุดนี้ไปอย่ามองข้ามไปให้ดูให้ดีตรงนี้เป็นจุดที่เจริญที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมหรือตามหลักแห่งความถูกต้องทั้งหลายที่บรรดาลักษณะทั้งหลายที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนลงในจุดนี้พากันจับจุดนี้ให้ดีอย่าเห็นสิ่งใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าใจซึ่งจะทำให้วิเศษขึ้นมาได้เอาแค่นี้นะท่านปัญญาอธิบายมีเวลาเป็นเวลาถึงก็มีรักษาแต่ตามขนบธรรมเนียมของโลกของโลกนั้นดีงามเพราะเข้าไปอยู่ในใจใจเป็นธรรมนี่อดไม่ได้จะหาข้าหาพันไรมหาสุขาลาของใคร
คิดตรงนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าพอเข้าถึงธรรมแล้วนี่มันก็หมดปัญหาเลยนั้นก็ศีลก็รู้ว่าบ้าธรรมก็เข้าวงในในบ้านหรือว่าที่เกิดกับน้ำพันธุ์จนแท้เป็นต้นเอาหน้าเอาจริงกันนะผู้ตั้งใจมาศึกษาทุกองผมรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมผมจึงสอนทั้งหลายตามเหตุตามผลตามอัตถังด้วยความสงสารจริงผมไม่สอนผู้ทั้งหลายสักแต่ว่าสอนนะไม่ว่าจะดุด่าว่ากล่าวชนิดใดผมมีเหตุมีผลมีเจตนาเพื่อทั้งหลายเต็มไม่เต็มหน่วยไม่มีอารมณ์ออกมาใช้ขอให้เป็นที่เข้าใจอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหไม่ได้มีมาใช้เพราะผมคงเลยคุณในวงหมู่เพื่อนซึ่งแต่ก่อนมันเก่งผมโทรสารกันหึงเลยฆ่าคนได้ไม่ต้องสงสัยผมนะแต่นิสัยไม่ให้เฉยนะถ้าวันนี้แต่เรานั่งอุ้ยเป็นสุราคนใหญ่สำคัญมากเราคิดเห็นนั่นเองผมยังไม่ลืมนะผมคิดย้อนหลังเป็นคารวะทั้งที่ผมไม่ทำใครเลยนี่คือเรื่องไม้จะไม่ลงนี่ยกด้วนนั่นไงซื้อไม้คือเรามากดราคาไม้หนุนหาว่าไม้ดีนั่นขอไม้เราก็ดีทุกคนเพียงเท่านี้ทีนี้คนนี้มันก็กดออกมาแท้ใจนุ่นดูสิไม่พูดรู้นะเฉยเขานอนนาดงนอนช้ามากินข้าววันไหนไม่นอนไม่ได้รักษาข้าวผ่านดำตักดำเก็บไปร้อยแล้วก็รู้เห็นไหมพอไม้กำนานเขาก็ไปเรียนน้องนั่งเก็บเงินสองคนสามคนนี่เราพูดถึงเรื่องใจนะมันจริงๆในใจผมถ้าเราไปทางชั่วโอ้โหยิ่งแรงจริงๆฆ่าคนขนาดฆ่าคนวันคงไม่รู้สึกตัวเลยมันถึงจริงๆนะที่ความแล้วแค้นเอาหนังมึงนะว่าจะขโมยของในบ้านให้หมดเพราะตอนข้ามไปเลยมาแล้วมีเท่าไรกูจะเอาหมดไก่มันเคยขังไว้เป็นหูเป็นอะไรเขาเรียกอะไรที่เหมือนไก่ฮะกรงไม่ใช่หนังอะไรกระโจมฮะกระโจมนั่นแล้วมันเราใส่ไว้เต็มเรามาจากบ้านเราถ้าเราไม่นอนนาเช่นพ่อนอนนานอนอยู่นาเราก็ความบ้านถ้าพ่อมาบ้านเราก็นอนอยู่นาเพราะรักษาข้าวผัดเปลี่ยนกันช่างมันเป็นคงเท่าไรถ้าลงแล้วมันลงแล้วเสร็จเลยมีเวลาเราเดินผ่านมันไปเรื่อยไม้มันกินข้าวตั้งแต่เช้านะก็ยังไม่สว่างนะมันทำงานกินแต่ข้าวผมนี่กินข้าววันละสี่หนพอเราไปต้องไปทำประมาณ7โมงกว่าแล้วไปถึงผ่านไปนั่นนึกข้าวอันนั้นมันอยู่ในกระจงได้ทุกวันมันโดนมันดังนั่นแหละวันเราจะเอาพอดีมันปล่อยไก่หมดเหมือนนะไปปักกว้านหมดเลยอันไหนไม่เอาปลาเข้าปากมันขโมยของมันตอนฆ่าตอนจะอยู่มาเพราะในดงมันไม่มีคนนี่นะจะมีอะไรแต่ก่อนมีเป็นบ้านต่างบ้านโกลฟอนก็แค่กี่หลังคาเรือน30-40หลังคาเรือนเท่านั้นบ้านต่างมันก็มีมาแค่ร้อยหลังคาเรือนก็ไม่ถึงพยายามนั่งนะน้องครับส่วนโกลฟอนนี่ลุงจะมีประมาณครับ30กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นนี่เท่านั้นแล้วนั่นเป็นดงหมดแล้วใครจะมีมาแต่จากไหนบ้านไหนก็ไม่กล้ามาผ่านมาเพราะที่ไหนเขาก็พออยู่พอกินน้ำอยู่ทั้งที่นั่นสนุกดีทำงานกับข้าวออกมามาค้นเอาของมีอะไรเอาหมดเอาไปแล้วยังคอยฟังเสียงอยู่นะแม่นั่นจะมาข้ามนู่นอ่ะเขาขโมยของไปแล้วมันไม่รู้ว่าใครขโมยเขาก็ไม่ด่ามันแต่งนะอู้บัวอย่างนี้คนมาขโมยของใครมั้ยนะฮะไปยังไงถ้าเขาขโมยข้าถามจะอยู่ยังไงได้ให้เขาขโมยเขาไปเรื่อยไม้อันนี้อย่างเคยได้มาเขาขโมยอะไรบ้างเพี้ยงหมดไม่ทราบอะไรต่ออะไรหมดเลยอย่างนั้นแต่ดีหนึ่งไก่ปล่อยไม่งั้นคงไก่คงเนี้ยแต่มันไม่พูดถึงที่จะหนึ่งไม้ยัดแน่ที่เป็นลักษณะโมโหตัวโผล่ให้เราถ้ามันพูดนี่ตอนนี้ก็มันจะตายนี่นะมันหนักฟังสิมันพูดธรรมดาของเปรี้ยวหมดเลย
มันไม่เที่ยงปลาเข้าปากก็มีอันไหนที่ควรกินเช่นปลากระป๋องก็บอกมากินเที่ยงอันไหนไม่ควรกินปลาเข้าปากหมดนี่พูดถึงเรื่องการพี่รำมันไปพูดมันก็พูดธรรมนาไม่เป็นเรื่องโหดเรื่องนี้อะไรพูดธรรมนาธรรมนาให้รู้ตัวไหมล่ะครับมึงโอ้ยก็จะรู้ไงมันอยู่ดมใครจะไปยังมาก็มาก็ฟังนั่นเหมือนกันนะเนี่ยมันก็พูดธรรมนาเราดูมันก็ไม่มีอะไรสงสัยหรอกก็เลยผ่านไปไม่มีอะไรถ้าว่ามันมีอะไรกับเราอยู่กูเอาแค่ปืนเถื่อนเราก็มีด้วยนะนะไม่ใช่ปืนเราปืนน้องเขยนะจะไปปืนเถื่อนปืนไม่มีทะเบียนเราจะทำตอนนั้นแหละทำด้วยความเพียรแทนธรรมดาเราทำไม่ลงไม่ทำใครไม่มีจะต้องรักเอาเปรียบผู้ใดนิสัยเราไม่มีการถกกันแล้วไม่มีทำไม่ถกหนาเลยเรารักเคารพเราใส่แต่วันนิสัยไปทำไม่ดีโอ้โหคุณถือได้ไหมมันถึงใจจริงชอบเป็นนิสัยเหมือนหินหักตักลงไงแล้วขาดทับบ้านไปเลยนี่มันดีที่เราหมุนมาทางด้านธรรมะนี่เราเห็นเดชของจิตจริงๆตามในขณะที่ตะลุมบอลกันเอาเต็มตาโอ้โหไม่ถอยจริงๆนะไม่ใช่คุยเพื่อนกันจริงๆเพราะนั้นถึงสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเห็นด้วยผลตนที่ได้ปฏิบัติและปรากฏผลมาอย่างไรอย่างถึงใจว่ากิเลสมันกลัวมันหมอบมันทลายลงไปด้วยความถึงใจนี่ความจริงจังของการปฏิบัติเราเห็นคุณค่าถ้าลงวันไหนได้เอาให้เต็มไม่เต็มเข้าถึงเป็นถึงกาลวันนั้นต้องได้ทำมาได้นี่น่ะถ้าธรรมดาเราไม่เคยได้นะในธรรมะขั้นธรรมดาเป็นไผ่ดินดำมันไม่เคยปรากฏสงบก็สงบธรรมดาไม่เห็นมีอัศจรรย์อะไรมากนะคุณที่มุ่งปัญญาพอจะเปิดบ้างไหมมันก็ไม่เห็นมีอะไรขนาดนั้นนะแต่เวลาขุดค้นนั้นด้วยความจนกรอบจนมุมหาทางไปไม่ได้จะต้องพุ่งข้างหน้าอย่างเดียวเอาตาก็ตาไม่ตายให้รู้มันมีทางการหมุนติ้วอยู่นี่ยิ่งเห็นอำนาจของจิตที่มันจริงจังแล้วคนเราคนได้หรือว่าเมื่อหาทางออกก็ตัดสินเป็นโนนาโถเต็มที่แล้วใครจะยอมตายง่ายนั่นแหละปัญญามันเกิดขึ้นตอนนั้นตอนจนเกาะอัตตาจิตโนนาโถพุ่งตัวเองพุ่งเลยมันได้ที่ของพระจันทร์ทุกทั้งที่อยู่มันสอนเต็มเม็ดเป็นหน่วยสามหมื่นเพื่อนสามนิ้วเล่นเอาจริงมาทำการปฏิบัติให้สม่ำเสมออย่าลดละเรื่องสติเป็นสำคัญในงานล้างบาตรอย่าหาเรื่องคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนแล้วตายสติอย่ายุ่งพูดกันนั่นคุยนั่นคุยนี่นะเราดูไม่ได้คุยไปก็ต้องเผลอไปเรื่อยๆเพลินไปเรื่อยๆบางทีมีเรื่องสอดเข้ามาให้เป็นเพลินให้เกิดความเพลินเป็นอารมณ์ของใจก็มีถ้ากันมาแต่วันสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วต้องมาหน้าที่การงานเรามีแล้วรีบจับรีบทำอย่าเอื่อยอ่ายเหนื่อยนายอืดอาดดูไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้มแข็งทุกอย่างไม่ว่าอยู่นอกการงานมีความเข้มแข็งมีการตัดกวาดก็ในประกาศสั่งให้ดูให้บอกเพื่อนนั่งว่ามือมือท่านก็เลยซ้ำอีกยังตัดกวาดแต่เมื่อวานนี้มาถึงมันเรื่อยไปจนท่านจะสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ก่อนตัดกวาดบ่ายสามโมงครึ่งเวลานี้บ่ายสามโมงสี่ห้านาทีเพราะมันดำคันวันเข้าวันออกตอนเช้าก็ยังลงสายเดินลงไหนเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงหกโมงเย็นมันได้รุนแล้วขนาด 6:55 นาทีมันก็พอดีระหว่างแล้วทุกคนบ้านนี้ก็ถึงในท่าอยู่แล้วไปไหนก็ทันเวลาจะท่าบ้างก็เกี่ยวเขาลงทำเองแล้วก็สำหรับการไม่ต้องมีความเกี่ยวกับความเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับจิตใจมีเรื่องการตรงนั้นก็มันจะทำให้เรางงหนุนกันนะแต่ข้อนิสัยที่ใช้ปัญญาอยู่แล้วมันไม่ได้เผลอตัวไปพอสองนาทีพอนาทีอะไรมันก็พิจารณาตอนตีสาม
คือตอนนี้ดึกสงัดขนาดมันสนุกพิจารณาคือมันเหมือนกับน้ำไหลดินน้ำคัดน้ำเค็มนะปัญญาขันนี้มันจะไม่หยุดเลยมันหมุนมันจิ้วคือซึ่งพิจารณามันไม่แบบขาดผลเหมือนของขั้นพิจารณาสุภะสุภะนี่มันขาดผลมากถึงจะไม่ทั้งเหมือนก็กายเราไหวไปตามปัญญาขันนี้เพราะพิเรนขันนี้เนี่ยมันพอเหมาะกันนี่พอเข้าไปถึงนั้นได้ที่เรียนมันละเอียดไปสติปัญญามันก็ละเอียดตามไปมันไม่ผักผมนั่นนะไหลเด่นอยู่มันตลอดที่ไหนนี่มันมีอะไรพักผ่อนคือสามกำหนดวิชาต้องหมดเพราะไม่มีที่กำหนดอะไรก็หมดแหละปกติปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่นาอะไรมันก็เข้าใจหมดมันไม่ยอมรับมันสนใจตั้งแต่จุดนั้นกับที่ยักออกมาเป็นทั้งขันยักมาข้ามดับเพราะใช่มันครับดับความคือพยายามทันเดินธรรมชาติมันไม่มีวาระไหนที่มันจะเผยตัวไปได้มันเป็นแบบธรรมชาติเหมือนโอ้ยสิ่งนี้คือมันกำหนดพอวิชาประชินกดหนึ่งว่ามันมีลักษณะมันเป็นลักษณะถ้าเราจะตุกผู้เกี่ยวกับมันเหมือนมันแสดงนี่ให้เราเห็นจับปั๊บแล้ววางจับปั๊บวางเขาบอกนี่ความรู้มันก็แทรกเข้าปั๊บจับปั๊บนี่คือเกิดมันพอวางปล่อยนี่ปล่อยมือนี่มันตายก็จับปั๊บก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่นี่มันเข้าใจงั้นไหมนี่พอปล่อยพักนี่ไม่จับอีกจริงๆมันจับอยู่ที่ว่าตายแล้วมันไม่เกิดอีกทีนั่นก็เกิดมันไม่จับไม่ไปขอเขาก็ได้พอมันปล่อยมันปล่อยไปคิดแล้วมันวางคือพอนั่นมันขาดมันนี่มันสิ่งถ้าเราคิดได้ทำไมสงสัยนั่นมันแก้ไขปั๊บพอมันปั๊บมันก็รู้ได้สติสังเกตอย่างไม่ผิดนั่นเพียงแค่ขณะเดียวนั่นแหละมันทำให้เรางงได้ครับมันไม่ได้คิดแล้วหรืออันนี้ควบคุมอะไรมันคิดเองนะถ้าเราคิดได้ทำไมสงสัยมันก็เข้าใจบางทีว่าอย่างนั้นสินี่มันคอยดอกนั้นกันนะแต่มันขั้นแต่ขนาดเดียวกันมันก็ค่อยๆแบบออกมาเป็นบันไดบวชนั่นเองนี่แหละเห็นมันอ่ะคุณข้าวให้ไปบวชนี่แล้วเป็นบวชขึ้นเขาทางไปมันก็ไหลอยู่ไหมไอ้เรื่องคุณเรื่องต่ำนี่แบบมันไปเรื่อยไปมันไปอยู่วัดดอยมันเป็นที่วัดดอยก็แบกไปมาแล้วก็ขึ้นวัดดอยแบกภาระอวิชชาใจอะไรนี่ก็มีที่อะไรนี่ก็ปล่อยนี่ถ้าเป็นเดียร์ทางในที่แยกที่แยกอยู่ออกจากความสว่างคือจุดนี้มันจะกลายตัวมันอยู่นั่นแหละถ้าเราแก้ไม่ตกนะความสว่างมันแปรตัวแต่มันพ้นนิสัยสติปัญญาไปไม่ได้เพราะสติปัญญานี้ถึงจะลืมตัวก็ตามในขณะนั้นแต่การสังเกตมันไม่ถอยมันเป็นคู่กันบางทีเป็นลักษณะเสาตามขั้นของคุกของสิ่งนี้มันใสและเศร้ามีลักษณะเศร้าแต่เศร้าก็เศร้าอย่างละเอียดทันหากไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้จับพอจับรู้ได้ท่านจะพยายามระมัดระวังรักษาไม่มีอะไรมาแตะต้องนี้เลยมีความหลงมันถึงความพยายามรักษาก็รักษาอวิชชาถูกเรื่องมากก็ถูกแต่ว่าเรื่องอวิชชาก็ไม่ผิดเรื่องมัวของมหาสติมาปัญญามันเผยตัวได้เพราะมันอาจารย์ขนาดนั้นแหละที่ดูที่จุดขนาดสติปัญญาขั้นนี้หลงจึงต้องไปรักษาใหม่ไม่อยากให้อะไรมาแตะมาต้องอะไรมันอะไรนี้สลับปุ๊บสลับปุ๊บเลยนั่นเลยสติปัญญาขั้นนี้มันรวดเร็วอะไรเข้ามาพักไปเลยพักไปเลยรักษาตอนมันเผยได้เห
เห็นนี่มันก็ไม่พ้นเพราะมันวินิจฉัยตลอดอย่างมันไม่มีงานทำมันข้างนอกไม่มีอะไรมันปล่อยหมดแล้วมันไม่สนใจแต่เราพิจารณามันไม่ยอมรับทั้งนั้นถึงโยมมันท้อนี่แหละมันจะจักใจนั่นมันมีถึงเยอะขึ้นเยอะเยอะเยอะหนักเยอะดีเกิดดีขึ้นขนาดชั่วระดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เรื่องเกิดเรื่องหนักมีเท่านั้นไหมมีอะไรคำทั้งเจ๊ยังแต่ผลที่มันเป็นให้เราได้สนใจมีใสแล้วก็คือมันใสเด่นเข้าไปอีกก็มีแล้วมันค่อยเศร้าเข้ามาตามขั้นของมันละเอียดๆละมันก็จับได้อย่างนี้ทำไมถามว่ามันไปของจริงมันทำไมต้องมีเป็นอย่างนี้แต่นั่นก็ถอยแล้วนั่นน่ะย้อนเข้ามาละทีนั่นสติปัญญาที่รักษามันแล้วกลับเข้ามาต่อสู้มันมันมีไขมันมันเดือดมันเป็นหลายอย่างแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันชั่วเดี๋ยวมันสุดเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันผ่องใสแล้วเดี๋ยวมันเศร้าหมองแต่มันเป็นความละเอียดของมันนะไม่ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นความละเอียดตามขั้นของจิตเศร้าก็ดีใสก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเป็นความละเอียดของจิตแต่ให้จับได้อยู่ตลอดมันก็เอามาวิจัยทำไมจิตดวงเดียวถึงเป็นได้หลายอย่างนะคุณว่าทีนี้ต่อขนาดนี้เป็นได้หลายอย่างจิตดวงเดียวก็ต่อไปเนี่ยมันพูดขึ้นมาทำหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดคำว่าใสก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าผ้าหมองก็ดีขึ้นมาโอ้โหเป็นบทเป็นหมากนะคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าผ้าหมองก็ดีคำสองเรื่องนี้เป็นอนัตตานะว่าอย่างนั้นขึ้นเพราะว่านั่นมันจึงเป็นเหมือนกับว่าภาพอันหนึ่งที่มันขึ้นกับเป็นข้อเทียบเทียงกับนั้นเหมือนกับมะพร้าวเนี่ยมีตาเดียวเนี่ยมันออกทั้งสองหน่อยนอนหนึ่งทางเศร้าหมองนอนหนึ่งทางผ่องใสนอนหนึ่งทางสุขนอนทางทุกข์คืออะไรมันเป็นอนัตตาทั้งสองนี่มันขึ้นมาจากกระดานเดียวนี่คือขึ้นทั้งสองอย่างนั้นมันขึ้นมาจากใจดวงเดียวนี้จากอนัตตาอันนี้อันเดียวอันที่ว่าเป็นหลักฐานได้ใสนี่พอทั้งนี้ขึ้นอย่างนั้นครับงงเลยเราตรงนั้นนะจะว่าพิจารณาอะไรอยู่มันก็ไม่ใช่นะจะว่าจ่ออยู่ในจิตดวงนี้ก็ไม่ชนนี่ตรงนี้เป็นการจริงเราจึงยอมรับหลวงพ่อนนท์อิยาบทสี่คือตอนนั้นท่านจะอะไรท่านก็ไม่เชิงพิจารณาอะไรก็ไม่เชิงจะถือเราไปข้างนอกมันก็ไม่ไปจิตดวงนี้ไม่ไปละไปอย่างนั้นอ่ะจะจ่อทำงานอะไรแท้ก็ไม่ใช่อันนี้จิตก็อยู่ในจังหวะที่กำลังเฉยๆธรรมดาจะว่าจ่อนี่ก็ไม่เชิงจะว่าทำอะไรอยู่ก็ไม่ใช่อยู่ธรรมดาเหมือนกันกลางในขณะนั้นมันถึงจะพบขึ้นเลยอันนี้ที่ว่าเป็นหนองท่าออกจากท่ากระดานเดียวนี้มันคว่ำนี่ลงเลยพอคว่ำพุกไปพ่อมีหมดเลยโดนสว่างนี่มันก็ไปก็คือโดนสว่างนี่แหละมันไปกระจายหมดอิสลามอัศจรรย์นี่แหละคือมะพร้าวมะพร้าวต้องลูกนานหน่อยดีชั่วสุขทุกข์เป็นคู่กันมันก็เกิดจากอันนี้นั่นก็ไปด้วยกันของความปุ๊บนี่ผ่านเลยหายพร้อมคืออะไรเหมือนกันแล้วมีอะไรนั่นแหละความอัศจรรย์แท้พออันนี้ความคิดพออันนี้ถูกตัดออกไปจากนั้นอันนั้นคืออะไรนั่นคืออัศจรรย์แท้จริงๆเมื่อมาเห็นโทษนั้นโอ้โหมันก็เหมือนกับกองขี้ควายกองหนีดีทำไมจะไปหลงมันโอ้โหโอ้โหยากที่ดีความตลอดสังเวชเห็นโทษอันนี้ก็เห็นเห็นคุณค่านั้นก็ถึงใจทุกอย่างโอ้ยหาที่ไหนหาทำทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนอะโทอธรรมอุทานนะคุณง่ายโทอธรรมอุทานโอ้โหส่วนความเป็นสังเวชอยู่แล้วยุ่งความหลงตัวเองสลดทั้งนี้ถึงใจความรักนี้ก็ถึงใจทั้งสองอย่างเข้ามาถึงใจแล้วนั่งตามก็ร่วงอยู่ได้เลย
แล้วจะไปร้องห้องร้องไห้อะไรหัวเราะมันก็น้ำตามันก็ร่วงถูกพันไปน้ำตามันก็ร่วงสลดสังเวชมันน้ำตามันก็ร่วงแต่ธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะโอ้โหมันเกิดที่แรกเห็นที่แรกมันเป็นของอัศจรรย์จะบอกอะไรไม่ถูกเพราะเวลานั้นเรายังไม่สนใจว่าจะคิดกับเรื่องอะไรกว้างแคบขนาดไหนไม่ได้คิดอะไรคิดเป็นเรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ขณะที่ดวงสว่างมันหายไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มาเทียบเรื่องถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องมนุษย์ทั้งโลกกูจะปฏิบัติเพื่อทำตรงนี้นะนั่นเกิดความท้อใจเพราะเอาหลักผลมาพูดเกิดเป็นผลแล้วมาพูดไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดถึงเหตุโอ้ต้องขนาดนี้จะไปสอนใครได้บางครั้งเขามาถามว่าบ้าไปหมดโลกเลยใครจะสามารถรู้ได้ลงถึงขนาดนี้แล้วพูดไปทั้งว่าบ้าอยู่ก็ได้สบายพอดังนี้แต่วันหนึ่งพอถึงวันตายก็พอจะเจอแต่เราต้องถามว่าบ้าทั้งโลกพูดได้ยังไงนั่นก็เกิดความขาดน้อยที่สุดไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นพูดทางก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นคือที่ใส่ที่มันจะรู้ว่างั้นนะที่แรกนะเบื้องต้นน้องไม่ได้คิดมีข้าวิจารณ์ของกว้างของไก่แต่มันก็ไม่นานเขาคิดตรงนี้มันจะไปนอนใจได้ไงสิ่งที่ไม่นอนใจมีอยู่พูดภาษาสมมติเราก็ทนโถเห็นไปจากนี้ครอบทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ปล่อยให้ก็ขี้ครอบหัวใจตรงนั้นนั่นหนังจิตยักษ์มาเลยถ้าเราเป็นของสูงวิสัยจริงมนุษย์ทั้งหลายรู้ไม่ได้เราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรวะนะทำไมถึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดทีนี้มันก็ต้องกระจายไปถึงปฏิปทาถึงที่อ๋อถ้าหากว่ามีปฏิปทาการดำเนินแล้วนายก็รู้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเพราะปฏิปทาเขาทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะปฏิปทาการดำเนินนี่ทำไมจะไม่รู้ได้เพราะเมื่อมีปฏิปทาการดำเนินให้ตรงเป็นตามหลักธรรมที่เจ้าทรงสอนแล้วพ้นไปไม่ได้ต้องรู้ที่นี่ก็ขยายออกมามีแต่ใจมันถึงย้อนไปเรื่องพระพุทธเจ้ามันเอานี่เป็นสักขีพยานนี่นะมีสักขีพยานมันพูดไปได้ทั้งนั้นแหละเมื่อมีสักขีพยานมันพูดไม่ได้เช่นอย่างเราจับผู้ร้ายมันมีของกลางจับได้หรือใครเชื่อถือกันใครดีก็มันมีของกลางแล้วอันนี้คืออะไรรู้ได้ไงเพราะเหตุอะไรข้อเห็นนั้นเห็นนั้นนั้นนี่เมื่อตั้งสอนอบรมคนให้คนเข้าใจตามนี้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วยังไงก็รู้ได้เช่นเดียวกันนี่ก็มีแก่ใจของพระพุทธเจ้าที่แรกทรงฟังวอนขอน้อยไม่อยากสั่งสอนแต่โลกทั้งที่ปรารถนาเป็นศาสดาสั่งสอนโลกมาอยู่แล้วแต่พอเข้าถึงนั่นจริงๆแล้วทำฟังก่อนว่าเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นที่พระองค์ยังไม่ทรงนิฉัยถ้าควรให้กว้างออกไปก่อนจุดเกี่ยวกับตัณหาเหมือนก็มีอย่างนี้อย่างเดียวไม่มีอะไรจะเอื้อเข้ามาถึงไม่เลยความจริงต้องมาด้วยปฏิปทาเอื้อเข้ามาเอื้อเข้ามาเมื่อถึงที่แล้วก็ต้องคอยผลักออกที่บันไดว่าเราพลาดกับบันไดได้เมื่อถึงที่แล้วหรือปฏิปทาเข้ามาพอถึงที่แล้วก็พลาดกันได้ปฏิปทาหลังจากนั้นก็มีแจกพระไทยที่สั่งสอนต่อโลกคือพระเมตตาสุดส่วนอยู่แล้วแต่ไม่ทราบจะสอนได้ยังไงนี่เขาถามว่าบ้าอย่างว่าพอแยกแยกมาถึงปฏิปทาแล้วอ๋อได้ได้ทีนี้พระเมตตาก็เต็มส่วนเลยทางพระเมตตาก็เดินได้ทีนี้หลังจากนั้นก็พรหมาจารโอกาถ้ามาพรหมาราชนาเป็นมาราที่สองพระองค์ตรงพระไทยแล้วด้วยเหตุผลอันนี้เอาที่เอาจริงกันเราจะไปฆ่านะฆ่าพระพุทธธรรมการพูดในฝั่งนี้ก็ไม่มาฆ่าให้เป็นกำลังใจไม่มาฆ่าให้ดำเนินตามหลักปฏิบัติในวงปัจจุบันธรรมนิสัยใจของเราเป็นยังไงให้ดำเนินตามนิสัยนั้นขอให้หยุดยึดหลักธรรมเป็นหลักไว้แล้วกันจะรู้นั้นเห็นนี่อยากไปคาดไปคิดหากเกิดขึ้นภายในตัวนิสัยตัวของเองนั่นเป็นผลตกแต่งมาได้ตกแต่งเหตุเอาดีให้จริงให้จังเราจะเข้าใจเรื่องหลังมันถึงน้องอ่อนแล้วมันก็หายสงสัยทั้งหมดนั่นแหละมันปล่อยได้ปล่อยหมดที่นี่หมดกังวลทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าแดนสมมุติแล้วปล่อยโดยสิ้นเชิงว่างั้นเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้
นะแต่ส่วนที่ว่ายิ่งนี่ก็ไม่ยึดตัวเองอีกถ้าบรรยายจะอธิบายให้เพื่อนฟังอีกก็ได้อธิบายว่าการพิจารณา